เหลือจังหวัดศรีสะเกษมีรายงานว่ามีทหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะตรวจสอบข้อมูลจากผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกษคุณมนูนมุ่งชูค่ะคุณมนูนคะครับสวัสดีครับคุณอุมาพรครับเหตุปะทะที่เกิดขึ้นทหารใจได้รับบาดเจ็บจำนวนกี่นายคะทราบเบื้องต้นเห็นว่าได้รับบาดเจ็บอยู่หนึ่งรายครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่ทราบอาการที่ชัดเจนเพราะว่าผมตรวจสอบกับนายข่าวในพื้นที่ไม่ได้เลยครับค่ะค่ะถูกนำตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุหรือยังคะครับล่าสุดเนี่ยว่ายังนำออกมาไม่ได้แต่ว่ามันมีบางส่วนที่ผมไม่แน่ใจว่ายังไงก็ที่ขี่รถผ่านสวนกับไอ้รถของรถพยาบาลของทหารอยู่นะครับเมื่อกี้ค่ะค่ะเสียงปืนสงบลงบ้างไหมคะเสียงปืนจะดังตลอดครับตอนนี้ชาวบ้านก็ขนย้ายอพยพของออกจากบ้านกันเป็นถนนหมดเลยครับคุณมนูนตอนนี้อยู่ในจุดไหนคะตอนนี้ผมอยู่สพบึงมะรูครับซึ่งอยู่เป็นโรงพักที่ติดกับชายแดนจุดของทหารครับค่ะโดยประมาณนั้นห่างจากจุดบริเวณบ้านภูมะเขือที่มีเหตุปะทะครับกี่กิโลเมตรคะประมาณ10กว่าโลครับผม10กว่าโลจุดนี้ยังได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่าคะได้ยินครับถ้าเกิดทางดีจะได้ยินใจตลอดทุกวันจะมีเสียงปะทะเนี่ยครับได้ยินฮะค่ะค่ะครับเนี่ยดังเนี่ยตอนนี้เริ่มดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมันนานๆทีตอนนี้เริ่มถี่ขึ้นแล้วค่ะค่ะคุณมนูนคะมีรายงานจากโฆษกกองทัพบกพันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะบอกว่าเหตุปะทะนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีกระสุนปืนจากกัมพูชาเนี่ยข้ามมาตกฝั่งไทยทำให้ทหารไทยต้องยิงตอบโต้ในพื้นที่คุยกันถึงรายละเอียดนี้ไหมคะใช่ครับพอดีตอนนี้ในพื้นที่เองก็มีการคือตอนแรกไม่อาจจะเป็นเหตุไม่คาดฝันเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไอ้ช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณบ่ายสามครับคือของทหารไทยกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นไปในพื้นที่พิพาทตรงที่มีปัญหาเรื่องธงกันนะฮะเรื่องธงค่ะค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้คือกัมพูชาเขาประกาศมีออกแถลงการณ์ชัดเจนว่าถ้าเกิดทหารไทยเราบุกเข้าไปตรงเขตนั้นพวกเขาจะยิงตอบโต้ทันทีฮะค่ะทีนี้วันนี้ล่าสุดก็คือพอเราเข้าไปประมาณบ่ายสามทีนี้ก็มีการยิงตอบโต้ยิงกัดเข้ามาใส่พวกเราก่อนฮะยิงกัดเข้ามาค่ะทีนี้ก็เลยมีการยิงประทะกันเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ปล่อยข่าวออกมาทีนี้หลังจากนั้นก็บานปลายไปถึงขั้นการใช้อาวุธหนักถึงตอนนี้ครับค่ะมีรายงานบอกว่าในระดับพื้นที่ก็กำลังมีการประสานไปยังกัมพูชาเพื่อเจรจาถึงเหตุที่เกิดขึ้นครับแต่ตอนนี้ในพื้นที่ไม่ทราบเลยครับพอดีมันวุ่นวายค่ะหลบมาที่ไรกันอยู่ครับค่ะถ้าอย่างนั้นขอบรรยากาศในการอพยพผู้คนในจุดใกล้เคียงได้ไหมคุณมนูนคะได้ครับได้ครับก็บรรยากาศก็คือก็มีรถหลายชนิดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถปิกอัพแล้วก็ขนข้าวของที่มันสามารถเก็บขาได้ครับค่ะแล้วก็มีการบรรทุกกันลงไปที่อำเภอกระทลักค่ะที่ว่าจะขนวิถีกระสุนนะคืออพยพจากรอบนอกเข้าสู่ตัวด้านในของอำเภอครับผมใช่ครับค่ะแล้วทางหน่วยงานในพื้นที่มีการเตรียมจัดบริเวณให้ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาได้พักอาศัยไหมคะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของภารกิจเร่งด่วนมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญาณเตือนมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาครับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทุกคนก็มั่นใจว่ามันไม่มีเหตุการณ์ตรงนี้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยกันในทางของการเจรจาในระดับของรัฐบาลอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่าแต่ตรงนี้มันถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยครับแม้กระทั่งผมล่าสุดผมแค่กับทางท่านบุญรวมบุญตาปานครับที่ว่าเป็นผอ.โรงเรียนไอ้กัปตันไอ้โรงเรียนไอ้คุณชลอนบ้านคุณชลอนค่ะบ้านคุณชลอนครับผมทีนี้ท่านก็จะบอกว่าเหตุการณ์ยังปกติอยู่ไม่มีอะไรค่ะพอหลังจากวันคาริสันปุ๊บแค่ไม่ถึง5นาทีท่านก็โทรมาว่าเอากันแล้วได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นแล้วอันนี้ก็แสดงว่าในพื้นที่เองก็ยังไม่มีการเตรียมการรองรับเรื่องนี้อย่างจริงจังที่ผ่านมาครับแต่ว่าเรื่องการซ้อมการอพยพเขาก็เป็นซ้อมมีการซ้อมประจำปีนะครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณมนูนคะครับผมครับสวัสดีค่ะคุณมนูนให้ภาพรวมสำหรับการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ในขณะนี้นะคะหลังจากที่ผ่านมา2ชั่วโมงแล้วเสียงปืนที่เกิดขึ้นในบริเวณภูมะเขือนั้นยังไม่สงบลงค่ะตอนนี้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกับคุณนครศรีปริญญานันท์รักษาการในอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะรักษาการคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะในตอนนี้ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ความดูแลชาวบ้านในพื้นที่ยังไงคะอ๋อในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับท้องถิ่นท้องที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายอพยพราษฎรที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบครับค่ะครับโดยประมาณสักกี่ครัวเรือนคะก็สามสี่หมู่บ้านนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนครับค่ะครับครับ
ส่วนนี้ที่พาเขาอพยพออกจากหมู่บ้านเข้ามาในตัวอำเภอเนี่ยค่ะจัดพื้นที่รองรับให้เขายังไงคะอ๋อมีพื้นที่ที่เรามีในแผนอพยพราษฎรหรือว่าแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังอยู่แล้วครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คงไม่ต้องมาถึงที่ว่าการอำเภอครับจะมีศูนย์ที่เราเตรียมการไว้แล้วอย่างเช่นวัดโรงเรียนหรือว่าบริเวณถ้าเป็นชายแดนจริงเราจะมีหลุมหลบภัยเพื่อเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยซึ่งสามารถหลบได้ในส่วนหนึ่งครับแล้วก็ถ้าเคลื่อนย้ายเข้ามาก็จะมีในส่วนพื้นที่ชั้นไหนที่ยังมีความปลอดภัยก็มีฐานที่รองรับอยู่แล้วนะครับผมค่ะเบื้องต้นในเหตุฉุกละหุกที่เกิดขึ้นนี่จะดูแลได้ก็ในส่วนของเราพลเรือนคงดูแลเรื่องชาวบ้านครับแต่ในเรื่องของพื้นที่ตามแนวตะเข็บคงเป็นเรื่องของกองกำลังเรื่องของกำลังทหารที่ดูแลอยู่ครับค่ะหากว่าเหตุการณ์ยืดเยื้อยาวไปเรามีแผนวางเผื่อไว้ไหมคะก็คงน่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายกองกำลังฝ่ายกำลังทหารที่จะต้องดูแลความเรียบร้อยตามพื้นที่ตามแนวชายแดนครับในส่วนราษฎรเรามีแผนเตรียมการไว้อยู่แล้วครับค่ะค่ะก็คือกำหนดจุดในการที่จะเคลื่อนย้ายเข้ามาพักพิงชั่วคราวนะคะในแต่ละจุดที่จะให้เขาเข้ามาพักพิงชั่วคราวนั้นจะรองรับได้กี่วันคะก็น่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่คงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรามีการซักซ้อมแผนอพยพไว้เมื่อช่วงปลายปีอยู่แล้วนะครับตรงนี้คงจะช่วยกันสื่อสารต่างๆที่อยู่วงในก็คงจะยื่นมือเข้าไปช่วยครับเรื่องอาหารการกินนะคะอาหารการกินในเบื้องต้นก็คงจะเป็นเฉพาะกิจนี้คงจะเป็นหน่วยงานส่วนราชการองค์การนะส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านที่บรรเทาเบื้องต้นได้ก่อนครับค่ะทีนี้สำหรับนายอำเภอเองจะต้องเข้าไปในพื้นที่ไหมคะเพราะว่าอาจจะมีชาวบ้านบางส่วนที่ห่วงบ้านไม่ยอมเข้าไปอยู่ครับเข้าไปนี้มีชุดล่วงหน้าเราไปแล้วทีมงานต่างๆส่วนราชการเจ้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนตลาดอำเภอฝ่ายป้องกันฝ่ายความมั่นคงลงไปพื้นที่หมดแล้วครับค่ะค่ะมีส่วนที่ชาวบ้านที่ห่วงบ้านแล้วไม่ยอมออกมาไหมคะไม่มีครับไม่มีครับตรงนี้คงไม่มีครับเพราะว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ติดได้รับผลกระทบคงต้องอพยพออกมาทั้งหมดครับค่ะค่ะเบื้องต้นโดยประมาณที่ต้องอพยพออกมานี่ 3-4 หมู่บ้านนะคะใช่ครับผมครับแต่ยอดคนอยู่ระหว่างเช็คอยู่ครับเพราะว่าให้ผู้นำชุมชนผู้นำในส่วนท้องถิ่นท้องที่ดูแลอยู่ครับค่ะค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณนครคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนครสิริปริญญานันท์ค่ะรักษาการอำเภอกันทรลักษณ์นะคะในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับคนในพื้นที่ระหว่างที่เกิดเหตุปะทะขึ้นกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวประมวลข่าวสำคัญในรอบวันนะคะอีก1 ชั่วโมงข้างหน้า10ข่าวเด่น18 นาฬิกาค่ะ